สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมเค้กมันม่วงสูตรนึ่งค่ะทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องตีและไม่ต้องใช้เตาอบเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะเราก็ใช้มันม่วงนึ่งสุกจำนวน50กรัมค่ะนำมาผสมกับน้ำตาลทรายจำนวน80กรัมตามด้วยน้ำกะทิค่ะ100กรัมตรงนี้จะใช้เป็นน้ำกะทิหรือว่านมก็ได้นะคะแล้วก็ผสมน้ำเปล่าลงไปค่ะอีก50กรัมจากนี้ก็นำมาปั่นให้เนื้อมันม่วงของเราละเอียดค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะสามารถนำมันม่วงไปบดก่อนแล้วนำมาผสมทีหลังก็ได้ค่ะได้แล้วจากนี้ก็ผสมยีสต์ลงไปค่ะจำนวนครึ่งช้อนชาก็ใช้พายผสมให้ยีสต์เรากระจายตัวค่ะเสร็จแล้วก็ร่อนแป้งเค้กลงไปค่ะจำนวน125กรัมก็ใช้พายคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะจนไม่เหลือเม็ดแป้งได้แล้วก็ใส่เป็นน้ำมันรำข้าวลงไปค่ะจำนวน1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งนึงค่ะเรียบร้อยแล้วก็นำแป้งมาพักในที่ที่มีอุณหภูมิอุ่นๆค่ะจนแป้งของเราขึ้นฟูเป็น2เท่าตัววันนี้เราก็ใช้เป็นพักในน้ำอุ่นนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะระหว่างรอเราก็มาเตรียมพิมพ์ขนมกันก่อนค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นถ้วยน้ำซุปนะคะนำมาทาด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วค่ะค่ะเมื่อพักขนมได้ที่แล้วนะคะก็ใช้พายคนไล่ฟองอากาศออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วก็นำมาตักใส่ถ้วยที่เตรียมไว้เลยค่ะเราก็จะใส่ไม่ให้เต็มถ้วยนะคะเวลานึ่งขนมจะได้ไม่ฟูล้นถ้วยออกมาค่ะเสร็จแล้วก็เคาะๆไล่พงอากาศออกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักหน้าขนมไว้ประมาณ 10-15 นาทีค่ะระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนๆไปต้มน้ำให้เดือดรอเลยค่ะนี่นะคะหน้าขนมของเราก็จะเรียบขึ้นค่ะก็นำใส่ซึ้งแล้วก็ไปนึ่งได้เลยค่ะเราก็นำมานึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา 20-25 นาทีค่ะสุกแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเรามาแกะขนมเสิร์ฟกันค่ะสำหรับวิธีเอาออกนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็ใช้มือกดขนมลงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะก็จะหลุดจากพิมพ์ได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะขนมเค้กมันม่วงสูตรนึ่งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหน้าตาก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะความนุ่มก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อด้านในกันค่ะเนื้อขนมของเราก็จะมีความฟูเนียนเสมอกันแบบนี้เลยนะคะสำหรับรสชาติก็หวานกำลังดีค่ะไม่หวานมากค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานง่ายๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไปเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ